สั่งซื้อติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวรยาสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านอีกรอบหนึ่งครับละสี่ไม่เจอกันประมาณ10นาทีคิดถึงมากมากถึงมากที่สุดเลยเลือด10เลยก็เข้าใจแหละทุกๆวันพุธคุณก็จะต้องแบบคิดถึงดิฉันขออนุญาตแป๊บนึงนะขออนุญาตดมยาดมว่าจะเป็นลมอยู่แล้วแหมบอกว่าจะจัด48ชั่วโมงเอาไม่ล่ะ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 ใครจัดคิวอ่ะลงคิวเลยเสร็จมา48ชั่วโมงขอ2วันเต็มๆคนเดียวด้วยหลังจากนั้นก็ไม่มาแล้วสูงข่าวจราจรไม่ต้องเดี๋ยวเรียกตัวเองมีธิดาเทพช่วยอยู่เอาซิขยันอยู่เลยขยันอยู่แล้วสู้ทักทายเลยค่ะทักทายเลยวันนี้วันพุธนะก็เจอคุณเสมาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง1ทุ่มนะฮะแต่ว่าช่วงค่ำๆคุณวันนี้คุณต้องออกไปปักตะไคร้แล้วล่ะพอฝนหึ่มๆมาหลายจุดแล้วเมื่อวานนี่กว่าจะถึงบ้านนี่ดึกเลยนะรอจริงอ่ะคุณไม่ได้ไปไหนได้แล้วปกติเป็นคนกลับบ้านเร็วนะย้ำว่าปกติเป็นคนกลับบ้านเร็วเลิกงานปุ๊บถึงบ้านปั๊บเลยเมื่อวานไปแวะไหนล่ะเมื่อวานไม่ได้แวะเมื่อวานฝนตกรอฝนตกมันต้องไปน้ำฝนเหรอไม่ใช่ติดฝนคือฝนมันตกกลับไปก็ลุยฝนถึงตอนไหนด้วยใจที่รักครอบครัวก็เลยยอมโปรดิวเซอร์บอกว่าวันนี้วันพระนะอย่าพูดอะไรที่มันผิดศีลธรรมนะไม่ผิดศีลก็พูดความจริงเป็นคนรักครอบครัวเมื่อวานก็ลุยฝนกลับบ้านเลยยอมเปียกไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เลยจะเป็นหวัดวันพุธใช่พุธหน้าก็อาจจะลาป่วยเพราะว่าโดนฝนไปตั้งแต่เมื่อวานอ๋อสะสมมาเป็นอาทิตย์เลยเนาะใช่ก็คิดว่าเดี๋ยวก็ป่วยพุธหน้านี่แหละนะฮะสวัสดีทักทายหลายๆท่านนะครับผมคุณอ่ามซ่านะบอกว่าเย้สวัสดีอีกรอบครับมารอตั้งแต่ตีสามเหมือนเดิมขยันเนาะตีสามเนี่ยคุณไม่หลับไม่นอนเลยครับคุณอ่ามมาร้องแต่ตีสามสวัสดีคุณเมธารักอีกรอบนะครับคุณสุรินด้วยนะครับคุณกระปุกแดงด้วยบอกว่าที่เทพารักษ์สมุทรปราการ32องศาดัชนีความร้อน37องศาแล้วก็มีเมฆหนานะคุณสุรินทร์ก็บอกว่าทักทายคุณวรยาแล้วก็คุณเสมามานะครับบอกว่าฉากหลังนี่ชัดเจนดีคุณภาพเสียงกับภาพนี่ก็ชัดแจ๋วเลยเขาบอกคุณวรยาคนสวยแล้วก็คุณเสมาคนหล่อคุณพระเกอินด้วยนะครับคุณชนิดาก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าทุ่งครุร้อนมากคุณชยานิดด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ่ายสามก็ยังอยู่ด้วยกันคุณชอบทำเสียงแบบนี้เนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงแล้วจริงๆแล้วจะบอกว่าคุณเสมาเป็นคนที่รักงานมากที่บ่นนี่คือเป็นการแสดงการแสดงคุณไม่ต้องบอกเรื่องจริงมาพูดทำไมที่ฉันรู้ว่าคุณเป็นคนรักงานเพราะว่าเห็นแอบพูดหลังไมค์กับทีมงานว่าเสาร์อาทิตย์ก็อยากจะแบบโฟนอินมาจากที่บ้านด้วยเหมือนกันอย่านะคุณอย่าเล่นอย่างนี้นะนี่สปอนเซอร์จ่อมีหลายรายเลยนะเสาร์อาทิตย์อยากได้ข่าวจราจรเสาร์อาทิตย์ด้วยนะอาจจะได้ยินเสียงน้องมาวินไปด้วยเนาะคุณคิดดูนะว่าจันทร์ถึงศุกร์นี่ไม่ได้พักเลยนะวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยคนอื่นเขาก็หยุดกันแต่สูงข่าวจราจรก็ยังต้องมีจันทร์ถึงศุกร์เลยไม่เคยได้เว้นได้ว่าไม่เคยได้พักเลยนะฮะคุณเอกจิตบอกว่าจนแล้วจนรอดหลักสี่ฝนก็ไม่ตกครับโอ้ยังไม่มาใช่ไหมแต่ครึ้มๆแล้วแหละแถวๆนั้นนะฮะก่อนหน้านี้มีฝนในหลายพื้นที่เหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณรอบนอกกรุงเทพใช่ไหมแถวโซนปทุมนนทบุรีอะไรช่วงนู้นนะครับแถวคลองหลวงแถวนครนายกแถวปากช่องนครราชสีมานะครับก็มีกลุ่มฝนเหมือนกันใช่ตอนนี้ก็ไปดูเรดาร์ตรวจอากาศกันก่อนแล้วกันนะก่อนที่เข้าสู่เรื่องของการจราจรนะฮะตอนนี้เรดาร์ตรวจอากาศนะฮะฝนเริ่มตกแถวๆปทุมธานีหลายจุดแล้วนะบางบัวทองนะลาดหลุมแก้วนะฮะอำเภอเมืองแล้วก็มีแถวๆลำลูกกาแล้วก็ธัญบุรีด้วยนะคะนอกจากนั้นก็มีแถวหนองเสือมีพระนครศรีอยุธยาตรงวังน้อยบางปะอินนะคะแล้วก็มีตรงลพบุรีนะคะมีที่สระบุรีแล้วด้วยนะคะหลายจุดเลยนะสระบุรีแล้วก็มีที่ตรงตอนนี้เนี่ยแถวๆปากช่องเนี่ยฝนน้อยลงแล้วนะคะสุชายชายแต่ว่าหนองเสือคลองหลวงธัญญะลำลูกกาอะไรนั้นมีฝนอยู่ใช่ไหมใช่ยังมีตกอยู่นะคะแล้วก็ปราจีนบุรีเล็กน้อยนะจากเชิงเซาด้วยแต่ว่าตอนนี้กลุ่มฝนแถวๆชลบุรีเนี่ยเป็นวงกว้างมากขึ้นนะคะหลายอำเภอเลยนะทั้งอำเภอพานทองพนัสนิคมบ่อทออะไรเนี่ยนะบ่อบ้านบึงบ้านบึงแถวๆนั้นนะคะแล้วก็บ่อทองใช่แต่ว่าแถวกาญจนบุรีนครปฐมเท่านั้นไม่ตกแล้วค่ะนะก็ดูแล้วแรงลมเนี่ยเขาบอกว่าเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะปริมาณฝนสูงสุดในกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ที่เขตสายใหม่นะ7มิลลิเมตรนะครับดิฉันขอเพิ่มเติมให้คุณตรวจสอบการจราจรหน่อยได้ไหมตอนนี้เนี่ยมีหลายท่าน
จ้งหลังไมค์กันราวบอกแถวๆสุขุมวิทปากซอย62เนี่ยรถติดยาวเลยเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการนำกลวยยางมากั้นเอาไว้เพราะว่าถนนสุดตัวด้วยให้คุณตรวจสอบให้หน่อยตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะดีขึ้นนะครับสุขุมวิทฝั่งขาเข้าช่วงบริเวณซอย62เนี่ยจุดเนี้ยนะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะท้ายแถวที่ก่อนหน้านี้เคยสะสมยาวล่าสุดตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วนะครับก็ใช้การได้ดีขึ้นเยอะเลยส่วนฝั่งกลับกันขาออกสุขุมวิทเนี่ยจะมาหนาแน่นบริเวณช่วงตัด101นะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรจะเป็นก็ชะลอตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟจนไปถึงช่วงแถวอุดมสุขไปจนถึงช่วงบริเวณแยกบางนาโดยรวมก็ใช้การได้นะวันนี้วันหยุดด้วยหลายๆท่านก็คงหยุดกันนะครับการจราจรก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมีก็สะสมแถวช่วงอ่อนนุชนะครับแถวช่วงแยกพระขนงได้ตามรอบไฟแถวช่วงในเมืองก็จะมีแถวพร้อมพงแถวอโศกนะครับทั้งไปทั้งกลับที่มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ด้านของสุขุมวิทซอย4มาใต้ถนนเพลินจิตนะครับต่อเนื่องมาพระราม1บริเวณโซนหน้าห้างครับช่วงเวลานี้ก็จะมีการจราจรที่ค่อนข้างที่จะคับข้างหน่อยรวมไปถึงด้านของเพชรบุรีนะครับบริเวณหน้าห้างเช่นเดียวกันก็มีสะสมชะลอตัวทางด้านของพญาไทเองจากราชเทวีที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพญาไทก็สะสมทั้งไปทั้งกลับฝั่งที่มาจากแยกพญาไทจะมุ่งหน้ามาราชเทวีก็เคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องเพชรบุรีนะครับฝั่งขาออกก็เริ่มมีปริมาณรถสะสมเพิ่มมากขึ้นครับผมค่ะเห็นบอกว่าพหลโยธินขาเข้าแถวบิ๊กซีสะพานใหม่การจราจรติดขัดนะแล้วก็มีท้ายแถวอยู่บริเวณแยกพหลอธิการนะเป็นข้อมูลหลังใหม่นะที่แจ้งกันเข้ามานะครับไปดูสักหน่อยนึงนะตรงช่วงแยกบิ๊กซีสะพานใหม่รถติดแค่ไหนนะคะตอนนี้สภาพการจราจรอูหนาแน่นเหมือนกันนะเนี่ยดูสินะขึ้นเป็นสีแดงนะครับโดยเฉพาะฝั่งขาเข้าเนี่ยจะมีท้ายที่ยาวกว่าส่วนฝั่งกลับกันก็ชะลอตัวนะครับผ่านพ้นตลาดยิ่งเจริญไปก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับบริเวณช่วงก่อนถึงอนุสรณ์สถานก็จะมีสะสมอยู่นะมีท้ายแถวสะสมอยู่บริเวณจุดนี้นะครับถ้าผ่านพ้นบริเวณนี้ไปก็ดีขึ้นรังสิตนครนายกมีชะลอตัวเหมือนกันช่วงบริเวณผ่านพ้นต่างระดับรังสิตมาทางด้านของคลอง2ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ออกไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นฝั่งกลับกันยังใช้การได้อยู่เมื่อสักครู่เห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุการจราพิเศษฝั่งวงแหวนตะวันออกด้วยใช่ค่ะเป็นวงแหวนตะวันออกหรือมอเตอร์เวย์สาย9นะคะ2จุดด้วยกันตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะจุดแรกค่ะกมที่7+600นะคะจุดนี้เนี่ยรถวิ่งได้เพียงแค่ช่องทางขวาเท่านั้นนะคะเพราะว่าฝนตกอ่ะเขาบอกตอนก่อนหน้านี้ฝนตกหนักเลยค่ะก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เลยมากมที่8+100ก็เป็นอุบัติเหตุเช่นเดียวกันนะคะอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้าย2จุดนี้อยู่ไม่ไกลกันมากนะห่างกันประมาณสักไม่ถึงกิโลเมตรเป็นรถใหญ่ด้วยนะเห็นบอกเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เสียหลักนะครับแล้วก็กีดขวางในช่องทางขวาก็ส่งผลกระทบเรื่องการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าตอนนี้ดูแล้วท้ายแถวน่าจะมี3กิโลนะเดี๋ยวผมลองวัดให้เลยดีกว่าค่ะโอ้4กิโลครับ4กิโลเมตรแล้วหรอฝั่งขาเข้าเนาะใช่นี่ไง4กิโลพอดีเลยนะครับท้ายแถวสะสมนะมาจากทางด้านของตักพหลโยธินนะครับมุ่งหน้ามาฝั่งขาเข้าการจราพิเศษนั้นฝั่งบุกไปตะวันออกบางปะอินไปบางพลีจุดนี้ติดขัดนะครับแล้วก็มีท้ายแถวสะสม4กิโลเมตรฝั่งกลับกันเนี่ยไม่มีปัญหานะครับกลับกันที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับบางปะอินเนี่ยฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะส่วนฝั่งนี้ถ้าผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุมากมที่8+100ใช่ไหมแล้วก็มีบริเวณใกล้เคียงกันอีก1จุดถ้าผ่านพ้นจุดนี้มาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ยาวๆเลยนะไปจนถึงช่วงบริเวณตัดกับจตุโชติก็ยังใช้การได้อยู่นะครับมาจนถึงช่วงทับช้างนะครับตัดกับมอเตอร์เวย์สาย7ไม่มีปัญหาการจราจรก็จะมีหนาแน่นจุดนั่นแหละที่มีอุบัติเหตุ2จุดบริเวณใกล้เคียงกันนะครับก็ท้ายแถว4กิโลเมตรหลังจากนั้นก็ใช้การได้ดีเลยนะมาทางด้านของต่างระดับทับช้างตัดกับมอเตอร์เวย์สาย7ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ทั้งไปทั้งกลับนะครับแถวบางพลีก็ใช้การได้นะช่วงนี้ไม่มีปัญหาการจราจรรวมไปถึงด้านของมอเตอร์เวย์สาย7เองช่วงแถวลาดกระบังแถวสุวรรณภูมิก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปทั้งกลับเช่นเดียวกันครับค่ะมีเมื่อสักครู่คุณชันวิทย์ค่ะแจ้งมาบอกว่ารถค่อนข้างจะเคลื่อนตัวช้าเลยเพราะว่าในเส้นทางของประชาทิศฝั่งทนนะคะเป็นฝั่งขาเข้าแถวแถวซอยประชาทิศ89ค่ะรถเก๋งมาจอดซื้อของกันข้างซ้ายจอดกันหลายคันเหลือเกินทำให้รถภายในซอยเนี่ยคืออาจจะออกลำบากนะคะทำให้รถติดนั่นเองเบื้องต้นตอนนี้เราประสานไปในพื้นที่สน.ทุ่งครุให้แล้วนะคะบริเวณประชาทิศ89นะครับเป็นประชาทิศฝั่งทนนะก็มีรถมาจอดกันนะครับก็ประสานงานไปทางสน.ทุ่งครุให้เรียบร้อยสำหรับจุดนี้ไปดูเพชรเกษมกันหน่อยไหมก่อนหน้านี้มีผู้ใช้เส้นทางหลายท่านเหมือนกันนะก็แจ้งกันเข้ามาบอกว่าเพชรเกษมเนี่ยที่มีวัดวาอารามแถวๆนั้นใช่ไหมว่าดูเหมือนดีขึ้นนี่คุณฝั่งเพชรเกษมมาดีขึ้นนะครับฝั่งเพชรเกษมขาเข้าจากช่วงท่าพระที่จะมุ่งหน้ามาบางว่าเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าแถวเทิดไทยแถววุฒากาศนะครับยังมีชะลอตัวสะสมอยู่ก็มีวัดวาอารามค่อนข้างเยอะนะครับในซอยเนี่ยมีวัดนาง
ชีวัดนาคปรกและวัดเพลงด้วยเนาะ3วัดโอ้ช่วงเย็นน่าจะยิ่งกว่านี้นะใช่เพราะคนไปเวียนเทียนกันใช่นะฮะจริงๆก็อยากออกเร็วเหมือนกันนะวันเนี้ยจะไปทำบุญกับเขาบ้างไปเวนทงเวียนเทียนบ้างทำบาปมาตลอดเลยชีวิตเนี่ยไม่เคยได้ทำออกเร็วเขาบ้างได้มั้ยเนี่ยเอาดิฉันไปด้วยได้มั้ยอ่ะอยากไปบ้างเหมือนกันตอนนี้ในเมืองก็จะมีทางด้านของศรีอยุธยาเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะมุ่งหน้ามาบริเวณช่วงพญาไทตอนนี้ก็เริ่มชะลอตัวแล้วแล้วก็มีท้ายแถวสะสมนะครับเชิงทางลงสะพานพระปกเกล้านะครับจุดนี้มาทางด้านของพหุรัตน์นะครับมาทางด้านของ3ยอดก็เริ่มมีชะลอตัวเช่นเดียวกันนะครับเจริญกรุงนะครับแถวเสือป่านี่ก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับทางฝั่งของช่วงสำเพ็งนี่ก็มีชะลอตัวเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะครับด้านของในเมืองช่วงเวลานี้นะส่วนสะพานพุทธเนี่ยขาออกเนี่ยหนาแน่นกว่าสะพานพระปกเกล้านะครับช่วงเวลานี้จะเห็นว่าท้ายสะพานพุทธเนี่ยขาออกเนี่ยยาวกว่าสะพานพระปกเกล้าสะพานพระปกเกล้าจะมีสะสมช่วงแถวจักรวรรดิชะลอตัวถ้าผ่านพ้นจุดนี้ขึ้นสะพานมาฝั่งขาออกมาประชาธิปกเนี่ยจะใช้การได้ดีกว่าสะพานพุทธนะครับในช่วงเวลานี้นะส่วนด้านของประชาธิปกเองที่จะมุ่งหน้ามาแยกบ้านแขกต่อเนื่องมาวงเวียนใหญ่ยังใช้การได้นะครับโดยรอบวงเวียนใหญ่ก็ยังใช้การได้อยู่นะเจริญนครแถวคลองสานแถวหน้าห้างโดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องก็มีสะสมเล็กน้อยบริเวณหน้าห้างบริเวณฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้โดยตลอดทั้งไปทั้งกลับด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้ามีเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะน่าจะได้รอบได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์จุดนี้นะครับถ้าผ่านพ้นบริเวณจุดดังกล่าวมาทางด้านของสาทรเหนือสาทรเหนือยังเคลื่อนตัวได้นะครับช่วงนี้ไม่มีปัญหานะทั้งฝั่งสาทรเหนือและด้านของฝั่งกลับกันสาทรใต้นะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปทั้งกลับสีลมช่วงเวลานี้ก็ไม่มีปัญหาการจราจรเหมือนกันนะครับโดยรวมก็ยังใช้การได้อยู่นะครับรวมไปถึงทางฝั่งของพระราม4นะช่วงเวลานี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับมาจากทางด้านของสะพานเหลืองมาทางด้านของคลองเตยไปเกษมราษฎร์ไปกล้วยน้ำไทยไปแยกพระโขนงโดยรวมก็ยังใช้การได้ตลอดเส้นทางส่วนฝั่งกลับกันมาจากแยกพระโขนงที่จะมุ่งหน้ามากล้วยน้ำไทยมาทางด้านของแยกเกษมราษฎร์นะครับมาคลองเตยมาแยกวิทยุไปจนถึงช่วงแยกมหานครโดยรวมก็ยังใช้การได้ตลอดสายทางเช่นเดียวกันครับในช่วงเวลานี้ครับค่ะช่วงบ่ายสามเสียงเริ่มแผ่วนะเสียงแผ่วสิเดี๋ยวดูตอน4โมงสิเดี๋ยวดูตอน4โมงสิจะซึมกว่านี้อีกตอนบ่ายโมงเข้ามาอู้เสียงดังฟังชัดไงตอนนั้นคึกไงช่วงต้นชั่วโมงไงคึกไงโดนไป2ชั่วโมงนี่เสียงแหบแล้วนะแล้วเดี๋ยววันพฤหัสเนี่ยจะอาการไม่ดีละพอวันศุกร์เนี่ยจะเริ่มแบบงองแงแล้ววันจันทร์ยังกัดฟันอยู่วันอังคารยังอดทนไหววันพุธปุ๊บป่วยครับมีการแพลนล่วงหน้าด้วยเนาะใช่ใช่เอ้าเราเป็นคนวางแผนเราทำอะไรเราต้องรู้จักวางแผนดิเดี๋ยวฉันต้องแพลนบ้างแล้วล่ะเดี๋ยววันนี้ฝนตกมาดิฉันจะเดินไปตักฝนบอกว่าโดนละอองฝนจริงๆวันเนี้ยคิดเอาไว้เลยนะเมื่อวานฝนตกหนักกว่าจะกลับถึงบ้านเนี่ยโอ้โหตากฝนเปียกปอนเป็นลูกแมวเลยอ่ะก็คิดเอาไว้ว่าวันเนี้ยจะป่วยแต่ว่าคิดอีกทีเฮ้ยวันหยุดได้2แรงนี่หว่าเราไม่ป่วยเลยไม่ป่วยหายเลยหายนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของแบบว่าอยากทำงานอันความจริงนี่คือความจริงใช่ก็วันนี้ไม่มุสาไงวันนี้ต้องไม่มุสาวันนี้วันพระใหญ่ด้วยโอ้โหได้สองแรงเข้าใจแล้วเราคิดเราจะป่วยพุธนี้ดีหรือพุธหน้าดีนะโอ้พุธนี้ได้สองแรงนี่วันหยุดเอามาแล้วกันกัดฟันทนก็เลยคึกเป็นพิเศษได้2แรงก็เลยมาใช่คุณอามกาแฟอีกสักแก้วหรือน้ำมะนาวไหมครับพี่เสมาทานอยู่กาแฟทานอยู่ยังไม่หมดเลยเนี่ยคุณอะไรเนี่ย368สตูดิโอบอกคุณ368สตูดิโอคุณบรยาอย่ายิ้มเยอะหนูใจละลายขออนุญาตนะดื่มกาแฟกันหน้าไมค์เลยอย่ายิ้มเยอะเห็นรอยหรือเปล่าเห็นรอยคุณกาหมดเลยอย่ายิ้มเยอะอย่ายิ้มเยอะเอามาดูวิทยุกันหน่อยวิทยุเริ่มมีชะลอตัวเหมือนกันนะครับฝั่งที่มาจากตัดสารสินที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเพลินจิตเอาแผนที่มาสิไม่ก็คนบอกมาดูวิทยุดิฉันก็นึกว่าเอ๊ะจะไปดูอะไรที่วิทยุรับฟังทางวิทยุถนนวิทยุให้มันเต็มดิคุณปฏิภาณคุณต้องแบบให้พูดให้มันชัดเจนปฏิภาณครับแผนที่ครับถนนวิทยุค่ะคุณถนนวิทยุครับหลับหรือเปล่า
เนี่ยยังไม่มาเลยเนี่ยหลับหรือเปล่าเอ๊ะอยู่หรือเปล่าเนี่ยข้างนอกอ้าวไม่เป็นไรถนนวิทยุชะลอตัวนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเพลินจิตนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ทางฝั่งพระราม1แถวบริเวณหน้าห้างเนี่ยก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับส่วนวิทยุมาจากฝั่งเพลินจิตที่จะมุ่งหน้ามาสารสินมาทางด้านของแยกวิทยุตัดพระราม4เนี่ยด้านเนี้ยยังใช้การได้นะยังไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่มีก็สะสมเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนฝั่งรัชดาภิเษกมุ่งหน้าไปอโศกสุขุมวิทท่านแน่ เริ่มชะลอตัวแล้วคุณอ่านไปก่อนโปรชวนคุยครับอ้าวด้านนอกหักตังทั้งคู่ด้วยป่ะบอสถ้าบอสดูอยู่นะ EP นี้นะผมจะฟ้องเลยนะผมกับวรยาเนี่ยตั้งใจทำงานหน้าใหม่ในขณะที่หลังใหม่ชวนกันคุยครับบอสนั่นแหละรัชดาภิเษกอย่างที่บอกแล้วครับมีท้ายแถวสะสมมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทเริ่มชะลอตัวแล้วแต่ว่าอโศกมนตรียังเคลื่อนตัวได้นะอโศกมนตรียังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่จะมีก็ชะลอตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของแยกอโศกเพชรนะครับที่จะมุ่งหน้ามาอโศกสุขุมท้ายแถวไม่ยาวนะวันนี้งงจังเลยอโศกมนตรีรถไม่ติดอ่ะงงนะปกติจะติดมากเลยนะแล้วก็ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาแยกพระราม9นี่ก็ยังได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟอยู่นะครับแต่ว่าท้ายแถวเขายังสั้นท้ายแถวของไม่ยาวพระราม9ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะช่วงเวลาเนี้ยดินแดงเองก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางฝั่งของราชวิถีโดยรวมก็ใช้ได้นะแล้วก็บนสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีก็ยังเคลื่อนตัวได้อ๋อมีหนาแน่นทางฝั่งจรัญสนิทวงศ์นี่ไงมาทางด้านของบางพลัดที่จะมุ่งหน้าไปฝั่งสะพานพระราม7ช่วงเนี้ยเคลื่อนตัวได้ช้าเนี่ยจุดเนี้ยนะครับจุดเนี้ยท้ายแถวเนี่ยอยู่ก่อนถึงแยกบางพลัดนะยาวอยู่นะตรงนี้ผ่านพ้นบริเวณจุดดังกล่าวไปหัวแถวก็ใช้การได้ดีขึ้นนะมาฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลยันฮีมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม7นะครับก็ยังใช้การได้อยู่นะพี่ผู้สงครามยังไม่ติดนะทั้งสองฝั่งไปกลับเคลื่อนตัวได้วงสว่างใช้การได้รัชดาพิเศษจะมีสะสมฝั่งที่มาจากต่างระดับราชวิภามุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ทางด่วนต่อเนื่องไปแยกประชานุกูลเป็นแค่ปริมาณรถเยอะอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับยังไม่ติดขัดจุดนิ่งนะในจุดนี้ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับฝั่งที่มาจากประชานุกูลจะมุ่งหน้าไปต่างระดับราชวิภาต่อเนื่องไปทางฝั่งของแยกรัชโยธินด้านนี้ยังใช้การได้ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับค่ะมีคุณระพีมาแล้วนะมีมาบทหลังไมค์แอบคุยครับบอสอ่ะดีมากดีมากดีมากช่วยกันอ่ะช่วยกันทุกคนช่วยกันนะช่วยกันใช่แอบคุยกันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งเราก็ทำงานกันโอ้ยเหนื่อยจะตายเนี่ยตอนเนี้ยใช่ไหมคุณสุรินทร์ก็แซวเข้ามาด้วยนะฮะคุณเมธารักษ์บอกว่านครศรีธรรมราชอากาศดีมากครับนะคุณระพีบอกว่าเมื่อวานเสมากลับถึงบ้านไหมหรือแอบนอนนอกบ้านก็ปกติไม่ได้นอนในบ้านอยู่แล้วมีเต็นท์พิเศษอยู่ข้างหน้าบ้านใช่ผมมันสายแคมปิ้งไงแต่สายแคมปิ้งไม่ให้ไปแคมป์ข้างนอกนะให้แคมป์อยู่หน้าบ้านนะฮะก็กางเต็นท์นอนหน้าบ้านช่วงนี้ยุงเยอะนะฮะอ๋อนี่เดี๋ยววันนี้นะทำไมเราคุยกัน2คนเลยอ่ะไม่มีใครโทรเข้ามาเลยนะวันนี้เขาเข้าวัดทำบุญหมดเขาก็จะดูอะไรสิ่งดีๆสวยๆงามๆจะได้จิตใจผ่องใสถ้าเรามาดูเรา2คนจะจิตใจเป็นบาปเป็นกรรมเขาจะหงุดหงิดเขาจะหงุดหงิดเขาก็ไปดูอะไรสวยๆงามๆกันวันหยุดนะวันพระใหญ่ด้วยมาดูที่สวยๆมาดูวรยาไม่ต้องไปดูเสมามีคู่หน้าไม่อยากมีคู่หลังไม่บ้างเอาหลังมวยไหมอันนี้พูดถึงหลังมวยนะจะจบรายการอยู่แล้วขอนิดนึงขอนิดนึงเลยอีก3นาทีเขาเอาอีกแล้วนะเพื่อนคุณชยานิดอะเพื่อนคุณชยานิดอะอ่างเหรอเออล่าสุดแล้วเตะผมอีกแล้วนะอันนี้เตะเป็นรอบที่2อ่ะนะรอบแรกนี่ยังพอเข้าใจนะว่าแบบเขาอาจจะฉุนเฉียวอารมณ์อาจจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแบบหงุดหงิดแมวไม่เล่นด้วยหายงอนไปละตอนนั้นหายงอนไปละแมวอาจจะไม่เล่นด้วยเขาก็เลยมาเตะผมเป็นกระสอบทรายเตะไป1ทีแล้วนะแล้วหลังจากนั้นเมื่อไม่นานมาเนี้ยอันเนี้ยมีคนรู้เห็นด้วยมีประจักษ์พยานด้วยนั่งอยู่ข้างๆกันเลยอยู่ดีเดินมาเตะพั่วผมก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยเตะฝั่งเดียวกันกับเดิมมะเตะข้างขวาแต่ตรงข้อเท้าเลาะข้อเท้าในภาษากีฬาฟุตบอลเขาเรียกว่าเลาะข้อเท้าแต่อันนี้ไม่ได้เลาะอันนี้เตะเลยครั้งที่2นะปักเลยเหรอครั้งที่2แล้วนะอย่าให้มีครั้งที่3นะอุ๊ยอย่างจะเอาครั้งที่3อีกเหรอหลายท่านบอกว่าเอ้ยเสมาก็เสมาไปแซวอะไรเขาหรือเปล่าเสมาปากไม่ดีเสมาไปพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วคุยอะไรกันอยู่ๆไปเตะไม่ได้คุยด้วยจริงเหรอทักทายเป็นการทักทายอ๋อเหรอเออเป็นแบบภาษากายอ่ะแต่ว่าปกติเขาจะภาษากายคือใช้จับมืออันนี้เดินมาเตะพั่วเลย
แล้วผมก็ไม่ได้พูดไม่ได้อะไรกับเขาเลยนะผมก็แค่มองหน้าเขาแล้วก็ทำตาปิบๆเงี้ยทำตาปิบๆด้วยอีกแล้วหรอเขาก่อนน่ะดิฉันก็ถามเขาเหมือนกันเขาบอกว่าคุณอะสำออยไม่จริงแค่แบบเบาๆเขาบอกแค่เบาๆครั้งที่แล้วเขาบอกอย่างนี้มันเป็นคำให้การของผู้กระทำคุณต้องลองมาถามคนโดนกระทำนี่ใครเดี๋ยวก่อนใครเป็นพยานในครั้งนี้โอ้โหคุณถามคอนโทรลห้องคุณเลยพี่โชดอ่ะคุณถามพี่โชดได้เลยพี่โชดนั่งอยู่ข้างผมเลยพี่โชดยังตกใจเลยอุ้ยเล่นกันแรงขนาดนี้เลยเหรอเออสนิทกันไม่ได้เล่นครับพี่เขาเอาจริงครับที่เขาเตะผมเขาหมั่นไส้ผมจริงๆครับเราก็ไม่ได้อะไรเลยลูกหรือว่าเดี๋ยวนะหรือว่าที่วรยาฝากเอาไว้แต่พี่เขาก็แซวกันนะเขาบอกว่าขอเตะอีกทีได้ไหมได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดเลยโอ้โหพี่ดังป้าบดิพี่ยังบอกไม่ชัดกันอีกเหรอไม่ก็เหมือนว่าวรยาก็ฝากคุณออ่างไว้อ่ะว่าเออสักดอกนึงสิสองภาพเผื่อเสมาจะดีขึ้นใช่ไหมปรากฏไม่ได้ดีขึ้นเลยผมเตือนคุณแล้วนะอย่าให้มีครั้งที่3นะนะโอ้ไม่ได้เดี๋ยวตอนช่วงเย็นฉันจะต้องตำหนิสักหน่อยละว่าทำไมมันเบาจังอะไปละหมดเวลาละไปละเออแกล้งคุยไปแค่ไหนให้มันหมดเวลาไปเข้าใจดิฉันก็เหมือนกันดิฉันก็พยายามเหมือนกันเออแต่ว่าเดี๋ยวสรุปว่าวันนี้เราจะได้ไปทำบุญกันไหมเนี่ยเราทำบาปมาเยอะแล้วนะคุณวรยาชีวิตเรามันก็ต้องมีอะไรมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาบ้างเริ่มจากการเราสองคนอ่ะไม่ต้องได้เจอกันอีกเลยอ่ะจะเป็นสิ่งดีเราต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาบ้างการที่เราเจอกันจัดรายการคู่กันทุกวันพุธอ่ะมันเหมือนกับแบบมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีอ่ะไม่ดีหรอไม่ดีถ้าเราต่างคนต่างอยู่อ่ะถ้าเราแยกกันจัดอ่ะผมว่ามันน่าจะไปรอดแล้วไปได้ไกลกว่านี้นะเวลาเรารวมตัวกันทีไรเหมือนแบบอัปมงคลมาเจอกันอย่างเงี้ยจริงๆเราต้องแยกกันบ้างนะเพราะเขาเรียกว่าผีเน่ากับลงผุไปฝากผู้ใหญ่นะครับช่วงท้ายรายการฝากไว้ให้คิดสะกิดใจท่านนิดหนึ่งนะฮะถ้าเสมากับวรยายังคู่กันอยู่แบบนี้ก็ไม่น่ารอดนะครับจับเราแยกกันเถอะนะฮะนี่เราก็แยกกันแล้วเนี่ยไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวพุธหน้าอาจจะป่วยนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงสุดท้ายแต่วันนี้เหมือนกันคุณชิงไอก่อนผมเลยเหรอไปแล้วครับขอบคุณบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะเฮ้ยสั่งฟิกติดไม่ติดก็ทักมา